พาไปดูเจพีโดนัลด์ทรัมป์นิดหนึ่งนะครับเมื่อคืนให้สัมภาษณ์โอ้โคตรสนุกเลยนะนั่งดูอยู่ก็มันมากเลยนะครับมีการแรงนะประโยคหนึ่งมีการพูดถึงเรื่องของ debt ceiling นะบอกเลยนะว่าเดโมแครตประมาณว่าแบบ default ไปเลยถ้าเดโมแครตไม่ยอมลดงบนะถ้าเดโมแครตไม่ยอมลดงบ default ไปเลยให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยโคตรแรงเลยนะคือเจเน็ตเยเลนบอกกรุณาอย่าเถอะถ้า default ขึ้นมามันจะเกิดแบบมหันตภัยสำหรับโลกมนุษย์มากนะโลกนี้มากๆไม่ใช่แค่อเมริกานะครับแต่ทําโคตรแรงนะบอก default ไปเลยถ้าฝั่งนู้นไม่ยอมก็ default ไปเลยให้มันรู้กันไปนะครับโอ้โคตรแรงนะครับก็นี่แหละคือมวยถูกคู่นะสำหรับคุณถ้าโจไบเดนเนี่ยเจอโดนัลด์ทรัมป์ฟัดเข้าไปเนี่ยสงครามประสาทเกิดขึ้นแน่นอนนะแกเป็นคนเล่นจิตวิทยาเก่งมากนะแกไม่รู้ละแกแกล้งบ้านะคือบางทีเนี่ยการแกล้งบ้าเนี่ยมันก็เป็นข้อดีนะทำให้คู่ต่อสู้ไม่อยากสู้ด้วยอ่ะไอ้นี่มันบ้านะฮะคุณอยากจะสู้กับคนบ้าไหมไม่มีใครอยากสู้หรอกนะไอ้นี่มันบ้ามันสู้กับมันแล้วเรารู้สึกว่าเราโดนมันกล่อมประสาทยังไงไม่รู้นะเล่นสงครามประสาทอะไรประมาณนั้นนะฮะก็เป็นวาทกรรมหนึ่งลองไปฟังดูบางช่วงบางตอนที่ฟังอันนี้ดูแล้วกันนะว่าคุณโดนัลด์ทรัมป์พูดอะไรบ้างนะครับตอบคำถามเด็กคนหนึ่งนะฮะว่ามีมาตั้งคำถามกับคุณโดนัลด์ทรัมป์ในการตอบคำถามแล้วก็มีการถามเรื่องไอ้เดบนี่ด้วยนะครับแล้วแกก็พูดได้ตรงประเด็นมากนะครับก็ default ไปเลย Do a default because I don't believe they're going to do a default because I think the Democrats will absolutely cave because you don't want to have that happen but it's better than what we're doing right nowBecause we're spending money like drunken sailors. So just to be clear, Mr. President, you think the U.S. should default if the White House does not agree to the spending cuts Republicans are demanding? You might as well do it now because you'll do it later. Because we have to save this country. Our country is dying. Our country is being destroyed by stupid people, by very stupid people. You once said that using the debt ceiling as a negotiating wedge just could not happen. You said that when you were in the Oval Office. That's when I was president. So why is it different now that you're out of office? Because now I'm not president. อันนี้โคตรหนาเลยนะก็เล่นมุกนะก็ตอบนะครับบอกเลย default ไปเลยไม่ต้องห่วงนะครับพิธีกรก็ตกใจนะพิธีกรก็ถามเดี๋ยวคุณโดนัลด์ทรัมป์คุณจะบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรคุณกำลังจะบอกว่าปล่อยให้ USประเทศ US ของเราเนี่ย default หนี้ไปเลยเหรอผมไม่ได้บอกอย่างนั้นแต่ผมบอกว่าเดโมแครตอ่ะไม่กล้าหรอกนะไม่ต้องหรอกถ้าไม่ลดถ้ามันไม่กล้าหรอกสุดท้ายก็ต้องรับไปเพราะฉะนั้นถ้าไม่ลดเนี่ยก็คือ default กันไปเลยนะตายกันไปข้างหนึ่งก็คล้ายๆกับว่าถ้าแกไม่ยอมก็ตกเหวกันทั้งคู่นะกูก็ยอมตกเหวตายไปด้วยอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับก็แกล้งบ้า นะฮะแล้วก็แล้วมันต่างยังไงนะครับกับกฎคุณโจไบเดนที่ตัดสินใจแบบนี้นะก็บอกว่าก็เพราะว่าผมไม่ใช่ president ไงมาเนี่ยนะครับโคตรฮาเลยนะการไงกับท่าน president ก็ผมไม่ใช่ president ไงถ้าผมเป็น president นะผมก็คงจะตัดสินใจอีกแบบไปแล้วอะไรประมาณเนี้ยนะครับคำๆนะงั้นอันนี้คือสิ่งที่คุณโดนัลด์ทรัมป์นะออกมาพูดค่อนข้างรุนแรงอยู่พอสมควรนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะว่าคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยคุณคือคนที่อยู่เบื้องหลังของกลุ่มFreedom of Caucus นะครับและ Freedom of Caucus เนี่ยก็คือคนที่อยู่เบื้องหลังของคุณแมคแคทตี้นะสนับสนุนแมคแคทตี้อยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยความคิดของโดนัลด์ทรัมป์นะมันถูกถ่ายไปให้แมคแคทตี้เต็มๆอยู่แล้วล่ะว่าอย่ายอมนะอย่ายอมนะแต่ไม่รู้ว่าหลังฉากโดนัลด์ทรัมป์จะเป็นยังไงนะแต่อันนี้เล่นหน้าสื่อก่อนเลยว่าไม่ยอมนะครับแล้วก็คุยไป default ก็ default สิกลัวอะไรนะฮะในประมาณนี้นะครับเจเน็ตเยเลนฟังแล้วคงจะเครียดหน้าดูพอสมควรเลยนะครับอ่ะมาฟังความพูดความคิดของคุณ JP Morgan นิดนึงนะครับว่าโดนัลด์ทรัมป์พูดแบบนี้เนี่ยคุณเจมี่ไดมอนด์คิดยังไงนะฮะ So Donald how worried are you about the debt ceiling So Donald Trump yesterday in a town hall with CNN A did not seem too worried and two actually told Republicans to stick to their guns well, One more thing he doesn't know very much aboutก็บอกว่าคุณ JP คุณเจมี่ไดมอนด์คะคุณคิดยังไงฮะโดยเฉพาะยิ่งจากคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยที่ออกมาสัมภาษณ์ใน CNN Town Hall เนี่ยบอกว่าไม่ห่วงเลยนะเรื่องของ debt ceiling นะฮะแล้วก็บอกเลย stick to the plan เอาแบบเดิมนี่แหละตัดงบเลยแค่ไอ้ 1.5 นี่แหละนะจะรับก็รับไม่รับก็ default ไปด้วยกันนี่แหละอย่าไปสนใจอะไรมากนะครับคุณเจมี่ฮะมองยังไงฮะLet me put it in two categories. One is actual default. That is potentially catastrophic.
And you can go through a million ways, and but anyone knows that's potentially catastrophic. And I don't think it's going to happen because it gets catastrophic. And the closer you get to it, you will have panic. And so the closer you get, you have markets get volatile. Maybe the stock market go down. The treasury markets will have their own problems. It's amazing you already have certain T-bills trading 3% and right next to them 5%. This is not good. And people should remember the American financial system is the foundation to the global economic system. And so, and the closer we get, more panic, we might get downgraded. The last time we downgraded, we had like 65 or 70% debt to GDP. Now it's 105. Now our deficits are 2 or 3 times that we had back then. So, you know, we better be very careful. And I wish we didn't get there at all. I'm respectful of both sides who, you know, one side wants to use it to make up for. We got jammed down their throats, you know, and I would love to get rid of the debt ceiling thing, but please negotiate a deal. ก็พูดได้น่าสนใจนะครับคุณเจมี่ไดมอนด์เขาบอกว่าก่อนอื่นนะแบ่ง default เป็น2เรื่องก่อนเรื่องที่1คือ actual default คือ default จริงๆนะครับไอ้ default จริงๆเนี่ยอันนี้catastrophic ก็คือแบบว่ามันมหันตภัยแน่นอนอันนี้วิกฤตยุ่งเจ๊งอันนั้นก็ไม่ต้องห่วงนะสิ่งที่เจเน็ตเยเลนพูดก็พูดเยอะแล้วนะอันนั้นคือแบบสุดๆเลยนะในขณะที่อันที่2เนี่ยคือการที่เรากระเถิบเข้าไปใกล้ไอ้มหันตภัยเนี่ยนะครับยิ่งเราใกล้เดดไลน์เท่าไหร่เนี่ยตลาดมันก็จะยิ่งแพนิคไปเรื่อยทุกอย่างมันจะสวิงจะวอลาไทล์แล้วเนี่ยมันไม่ดี This is not good นะเขาบอกไม่ดีนะครับแล้วการที่มันเข้าไปใกล้ๆเนี่ยมันมักจะเกิดอย่างอื่นตามมาไอ้เอฟเฟคการที่มูฟเข้าไปใกล้เนี่ยเอฟเฟคเนี่ยมันจะนำพาไปสู่อะไรที่มันจะเจ๊งๆเพิ่มขึ้นอีกหรือเปล่านะสองเรื่องนะเรื่องที่หนึ่งคือเจ๊งจริงถ้าเกิดมันโดนจริงๆซึ่งอันนั้นเขาก็หวังว่ามันจะไม่เกิดนะหวังว่าจะเจรจาได้แต่ต่อให้เจรจาได้เนี่ยการที่เรา move ไปใกล้ๆตรงนั้นเนี่ยช่วงตรงเนี้ยอาจจะมีใครเจ๊งเพิ่มนะก็น่าสนใจแล้วกันเขาบอกเป็นสองเรื่องซึ่งเขาบอกว่าเขาหวังว่าจะคุยกันได้นะไม่อยากให้เป็นอย่างนี้เลยนะปวดหัวDo you think that it'll be at the end of the day the markets that will spur a deal?That we have to get to the point where there's panic. It's a really bad idea because panic becomes something that is not good, and it could affect other markets around the world. Mm. But yes, at the end of the day, if it gets to that panic point, people have to react, and we've seen that before. And the other thing about markets is always remember, panic is the one thing that scares people. Mm. Like they take irrational decisions. I remember even in 08, people were selling certain securities at 40% of what they would be worth.If we had a Great Depression, but they were like, "I want out. I want cash. I'm not betting my family's money on this." Or my. แกก็บอกว่าอย่าให้เกิดแพนิคแบบนั้นเลยนะครับเพราะเวลาเกิดแพนิคเนี่ยมันไม่ดีต่อตลาดคุณรู้ไหมเวลามันแพนิคมากๆเนี่ยทุกยิ่งช่วงที่มันเกิดช่วงไอ้ Great Depression เนี่ยสภาวะถดถอยคราวก่อนนู้นเลยเนี่ยคือทุกคนไม่เอาอะไรเลยนะทุกคนจะเอาเงินสดอย่างเดียว I want cash. I want money out. อะไรเงี้ยทุกอย่างระบบมันล่มสลายแล้วก็มันไปต่อไม่ได้นะครับเพราะสุดท้ายแล้วธนาคารไม่มีเงินมาคืนทุกๆคนบนโลกใบนี้นะที่ฝากธนาคารไว้อ่ะ My company's money people will panic and that, again we got to be very careful about getting close to a situation that causes that Did you get a call from Janet Yellen about this ตกลงคุณเจเน็ตเยเลนมีโทรคุยกับคุณมั้ยเนี่ย Personal calls I'm getting we've all spoken about debt ceiling I mean everyone that's everyone there's no problem in the banks are you ready actually how do you prepareสำหรับคุณเนี่ยที่เป็นบิ๊กแบงค์เนี่ยคุณเตรียมตัวยังไงนะเดี๋ยวดูคุณเจมี่ไดมอนด์ตอบนะฮะสไตล์แกนะเรียกแกเป็นบิ๊กแบงค์แล้วแกจะตอบยังไง We have a group of people who are very smart who are looking at again it's very unfortunate it's time consuming hopefully it won't happen but it affects contracts collateral clearing houses clients it affects clients differently around the world you have to then anticipate what people are going to do which is very different than the legality of it and you know and the closer we get the more those kind of that war room will start now it's taking place once a week but my guess is sometime in call it May 21st it'll be every dayAnd then it'll be 3 times a day. And then it'll be much more conversations with clients about what they need to do to help get them through it and things like that. It's very unfortunate. It should never happen this way. โอเคประมาณนั้นนะครับก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นแบบนั้นนะฮะนี่ไม่ใช่ประโยคที่ผมใช้ฟังนะมันจะมีประโยคนึงนะนักข่าวแต่อันนี้มันตัดมาบางช่วงนะนักข่าวไปชมแกบอกแกเป็นบิ๊กแบงค์นะแกก็บอกว่าแกไม่ได้บิ๊กนะฮะแก
ก็บริหารงานอะไรของแกประมาณตอบเนียนๆไปนะครับก็ครั้งนี้นะมีการพูดถึงว่านี่ตัว GDP นะต่อเดบต่อ GDP ratio ตอนนี้ของสหรัฐเนี่ยอยู่ที่ 120% แล้วนะครับ 120% แล้วเนี่ยถ้าเกิด default จริงๆมันจะหนักนะครับเพราะว่าในครั้งก่อนตอนโอบามาเนี่ยไอเรโชเนี่ยมันยังต่ำอยู่นะครับงั้นความเสี่ยงมันจะน้อยกว่านี้อันนี้จำนวนหนี้มันเพิ่มเยอะขึ้นมากนะครับพอมันจะถ้ามันจะเป็น default เนี่ยมันจะเกิดอาการที่หนักนะก็คุณเจมี่ไดมอนด์ก็วิเคราะห์เอาไว้นั้นก็ติดตามเรื่องนี้ให้ดีแล้วกันนะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยมีการถามเรื่องของ banking crisis ด้วยนะครับเราถามเรื่องไอ้นี่ default debt ไปแล้วใช่ไหมมีการถามเรื่อง banking crisis ด้วยว่าเอ้ย bank crisis เนี่ยคุณมองยังไงจบแล้วหรือยังอ่ะฟังนิดนึงแล้วกันนะดูว่าเขาGPT Debt ceiling or banking turmoil? What are you most worried about? Happy to be here. Debt ceiling or banking turmoil? So I think the debt ceiling is potentially catastrophic. Yeah. So that's a whole different issue. Hopefully it won't happen. You know, the banking crisis, I still believe, will kind of sort its way through. And it's not anything like 08 or 09. Only a couple of people are offsides with all these various things, which you knew about.So hopefully, you know. คือเจมี่ไดมอนด์พูดถึง banking crisis คราวนี้โทนเปลี่ยนแล้วนะวันแรกที่เขาซื้อไอตัว First Republic ไปเขาบอกว่าจบแล้วไม่มีอะไรแล้วไม่อะไรมากแล้วนะครับแต่ตอนนี้โทนมันเริ่มเปลี่ยนนะเหมือนแกไปรู้อะไรมาเพิ่มแล้วแกก็ฟังดีๆแล้วกันนะเหมือนก็อาจจะมีอีกอะไรประมาณนั้นนะ It's getting near the tail end of that. But if you're Janet Yellen right now, what would you do differently? I don't know. I think.We need to finish the bank crisis. เราต้องจบธนาคารสิทธิ์ให้ได้ก่อน Policy on mergers is First Horizon deal. I think we have to assume there'll be a little bit more. So you know whatever the FDIC, the OCC, the Federal Reserve, you know whatever they need to do to make it better, they should do. Be thoughtful, be very forward looking. You know, not be surprised constantly because some of these things have been known about for quite a while. And so we've handled three: SVB, Signature, First Republic, andบอกว่าทุกฝ่ายต้องทำงานร่วมกันนะครับทั้ง Fed ทั้ง FDIC ทั้งทุกๆคนนะต้องมองไปข้างหน้านะแล้วก็ต้องทำงานร่วมกันแล้วมาคุยกันได้ตอนนี้เราช่วยไป3แล้วนะ SBB อะไรนะ Signature แล้วก็ First Republic นะ So but I think it's very important the regional banks who I've been speaking to like every day for the last week they're quite strong เนี่ยประโยคนี้สำคัญนะแกพยายามจะปลุกตลาดขึ้นนะบอกจริงๆ regional bank ไหนเล็กๆอ่ะก็ quite strong คือแบบมันดีมากเลยนะผมเข้าไปดูบัญชีภายในก็ดีมากๆเลยแต่ล้มนะดีมากๆแต่ล้ม You know, they're quite worried because of the you know run on deposits like that but their financial results are good their financial results are going to be good okay yeah, next good. quarter you know they're earning money they got very good clientele very diversified จริงๆดูจากรายงานเนี่ยต้องบอกว่ามันก็มีรายได้นะแบงค์หารายได้ได้ทุกอย่างติดบวกทุกอย่างดูดีหมดนะแต่ก็ล้มเห็นไหมว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยต้องกลับมาถามว่าไอ้ระบบแบงค์ทุกวันนี้มันโอเคไหมนะเห็นไหมว่ามาตรวัดต่างๆเนี่ยไอ้พวก earning ที่ดูแบงค์ก็ได้กำไรดีรีพอร์ตทุกอย่างดูดีไม่ได้ทำอะไรเสี่ยงแต่สุดท้ายแล้วพอมันจะหมดความเชื่อมั่นเนี่ยคนไปแห่ถอนเงินแบงค์ดีๆก็ไม่รอดอยู่ดีนะครับอันนี้มันคือไม่รู้มันผิดที่ระบบหรือมันผิดที่อะไรนะฮะ And they're quite strong so they're quite strong so if you're asking Janet Yellen to get the job done what does that look like that solution เมื่อกี้พูดว่าให้ Janet Yellen เนี่ย get the job done เนี่ยตกลงคุณหมายถึงอะไรมัน what does that look like นะมันเป็นยังไงอธิบายให้หน่อย There's no we don't need a comprehensive solution What do we need right now do we need regulators to look at short sellers of banks Yes You know, like, look, my folks would tell me that that's not the problem, the short selling ban. If you actually analyze stocks and short sales, it's not... สังเกตว่าพอเขาเรียกว่าอะไรดีพอนักข่าวจี้ไปถามว่าที่เมื่อกี้บอก get the job done เนี่ยคุณหมายถึงอะไรกันแน่นะไม่กล้าตอบนะครับเงียบเงียบแล้วก็มันก็ไม่ได้มีโซลูชันอะไรตายตัวอะไรอย่างนั้นนะฮะคราวนี้ก็ตอบแบบน้ำๆหน่อยนะออมโลกนิดนึง I think they may partially be wrongBecause as you know, some people are unscrupulous and they use other means to go short. I think that if you look at the detail, the SEC has the enforcement capability to look at what people are doing by name in options, derivatives, short sales. And they should go, if someone's doing anything wrong, people are in collusion or people going short and then making a tweet, you know, about a bank, they should go after them.
and vigorously, and they should be punished to the full extent the law allows it. So I think it's possible to take. คือกรต.ต้องเข้าไปดูนะเรื่องไอ้ตัวฟิวเจอร์อนุพันธ์อะไรต่างๆเนี่ย Don't assume too much. Do you think that they're looking into it? I hope so. I don't know.When you look at some position of J.P. Morgan, of course, you didn't really buy any long-dated bonds, and at the time, a lot of people said, "Look, stop hoarding cash." Do you think regulators and investors had pushed some of these banks to take unwarranted risk? Yes, I do, but let's be clear: the people to blame are the bank CEOs and the bank boards and things like that. Having said that, I think there's been humility on the part of regulators that the Federal Reserve itself never forecast interest rates going up.Not one Fed governor forecasted it. And whether you forecast it or not, you should be stress testing people for it. Their stress tests always had low rates. We always knew about uninsured deposits. And there were huge incentives that banks to put securities in held to maturity, lower capital requirements. มันก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นที่กับ SVB ที่เราอธิบายไปอยู่เสมอนะครับเดี๋ยวผมอธิบายแบบภาษาง่ายๆให้ฟังแล้วกันนะครับก็คือมันผิดพลาดบอกว่าจะไปโทษ CEO ของแบงก์หมดเลยก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าก็เขาเป็นนายแบงค์นะเขาต้องปกป้องแบงค์ด้วยกันนะบอกว่าเฟดเองก็ไม่เคยพูดว่าจะขึ้นดอกเบี้ยเยอะขนาดนี้นะครับอยู่ดีก็มากลับลำกลางปีที่แล้วเนี่ยประมาณนั้นนะขึ้นที0.757575แบบนี้แบงค์ก็ตายนะครับพอขึ้นเสร็จปั๊บคุณก็ไม่เคยมาทำสเตทเทรสไอสเตทเทสเนี่ยก็ทำแค่เฉพาะแบงค์ใหญ่แบงค์เล็กเนี่ยไม่ได้ทำนะมันจะมีสเตทเทสที่ค่อนข้างหลวมลงพอไม่ได้ทำสเตทเทสเนี่ยเขาก็ไม่ได้ move ไอ to mutual นะ move to mutualmutuality นะครับก็คือ mark to market นั่นเองไปติดดอยบอนนะครับไปแทงไอสินทรัพย์ประมาณเนี้ยไว้อีกแบบนึงนะไปซื้อบอนไว้แต่ไปซื้อบอนไว้แบบต่ำๆคุณก็ไปแทงไอเนี้ยไว้เป็น mutuality คือมันไม่ได้แทงมาที่ตัวผลกำไรขาดทุนก็คือเดี๋ยวรอผ่านช่วงนี้ไปแล้วไป cash out อีกทีนึงมันบัญชีมันก็เลยยังดูสวยอยู่ติดบวกนะมันเป็นเรื่องของการทำบัญชีพอมันไม่ได้ทำ stress test เนี่ยไอตรงเนี้ยมันหลบเลี่ยงได้พอหลบเลี่ยงได้เสร็จมันก็เหมือนมีแผลมันมีหนองอยู่ข้างในอ่ะแค่มันรอวันปะทุนะพอมันมีปัญหาใครไม่รู้ไปสะกิดแผลมันก็ทะลักออกมามันก็ไม่ไหวอะไรประมาณเนี้ยนะครับคือตอนเนี้ยพยายามพอโดนถามมากๆก็คล้ายๆกับค่อยๆหลุดออกมาว่าไม่ค่อยอยากจะไปโทษกับทางการมากนะแต่ว่ามันก็สุดท้ายมันก็ลิงก์ไปสู่ทางการอยู่ดีว่าเนี่ยมันก็ไม่ใช่ CEO Bank อย่างเดียวที่ผิดนะอะไรประมาณเนี้ยHuge incentives own treasuries, lower capital requirements, and they counted for liquidity. And I'm hoping all that gets looked at, and they should look at it and say, "Yeah, okay, we were a little bit part of the problem," as opposed to just pointing fingers. So this is what not a regulation problem; it's a supervision problem. Yeah, it's a little bit of both. เห็นไหม อันนี้น่าสนใจบอกว่าไม่อยากให้ทางการอ่ะแค่ออกกฎแล้วก็พอทำไม่ได้ก็ชี้นิ้วด่าไปที่คนนั้นอ่ะแบงค์นั้นเนี่ยแบงค์เนี่ยทำการเสี่ยงโน่นนี่นั่นอะไรแบบเนี้ยนะครับก็ที่ผ่านมาคุณก็ไม่เคยเข้ามาให้คำปรึกษาหรือว่าจะมีแนวโน้มอะไรที่บอกพวกเราก่อนอะไรประมาณเนี้ยนี่พูดในมุมของนายธนาคารเขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อกี้นักข่าวก็เลยถามว่าโซลงคุณอยากจะให้มันเป็นโทนของ supervision ก็คือการให้คำปรึกษามากกว่า regulation ก็คือการบังคับทำว่างั้นเถอะนะแต่ว่าคุณ JP บอกจริงๆมันก็มีทั้งคู่นะก็ต้องมีทั้งคู่คือผู้ที่มีกำกับดูแลเนี่ยก็ต้องกำกับดูแลแล้วในขณะเดียวกันก็ต้องให้คำปรึกษาด้วยมันต้องทำสองอย่างควบคู่กันอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับความเห็นของคุณ JP Morgan แต่ว่าเมื่อกี้ฟังตอนท้ายก็มันยาวนะฟังจบเลยคงไม่ได้นะครับแต่อาจจะบอกว่าแกก็คาดว่ามีอีกนะครับแล้วก็ยังไม่จบแล้วก็เรียกร้องให้ Janet Yellen US เนี่ยต้อง finish ให้ได้นะครับไม่งั้นหนักแน่นอนนะ